รวดขนส่งของบริษัท SpaceX นำมหาเศรษฐีอีคอมเมิร์ซและพลเรือนอีก3คนออกเดินทางจากศูนย์อวกาศเคนเนดีในรัฐฟลอริดาเมื่อช่วงเย็นของวันที่15กันยายนตามเวลาในสหรัฐอเมริกาภายใต้ภารกิจ Inspiration 4ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการส่งพลเรือนล้วนๆที่ไม่ใช่นักบินอวกาศที่มีประสบการณ์ขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกเจเร็ดไอแซคแมนผู้ก่อตั้งและ CEO Shipfold Payment Sync ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกตเวย์ชำระเงินพร้อมด้วยเพื่อนร่วมทางอีก3คนซึ่งได้แก่เซียนพร็อกเตอร์ในวัย51ปีเฮลี่อาเซโนวัย29ปีและคริสเซมบรุสกี้ในวัย42ปีได้กลายเป็นนักบินอวกาศมือสมัครเล่นที่ออกเดินทางไปพร้อมกับแคปซูลครีวดากอนซึ่งติดตั้งบนจรวด Falcon 9ของ SpaceXก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินที่แหลมแคนาเวอรัลโดยจรวดได้พุ่งทะยานออกจากฐานยิงเมื่อเวลา2ทุ่ม3นาทีและเข้าสู่วงโคจรของโลกในอีกประมาณ10นาทีต่อมาโดยไอแซคแมนนั้นมีประสบการณ์การขับเครื่องบินรบของกองทัพและเป็นนักบินอวกาศมือสมัครเล่นซึ่งเขารับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการประจำยานส่วนลูกเรืออีก3คนได้แก่นักบินดร.เซียนพร็อกเตอร์เป็นนักธรณีวิทยาและนักบินอวกาศเชิงพาณิชย์วัย51ปีที่เคยเข้ารอบสุดท้ายของโครงการนักบินอวกาศของนาซาคนที่2คือเฮลี่อาเซโนเขาเป็นแพทย์ประจำเที่ยวบินเป็นผู้ช่วยแพทย์วัย29ปีของโรงพยาบาลวิจัยเด็กเซนจูดและคนสุดท้ายคือคริสโตเฟอร์เซมบรอสกี้เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำภารกิจนี้เขาเป็นวิศวกรข้อมูลชาวอเมริกันทหารผ่านศึกกองทัพอากาศและนักบินอวกาศเชิงพาณิชย์วัย42ปีที่ได้รับตั๋วที่นั่งจากเพื่อนที่ชนะการจับรางวัลในนามผู้ร่วมบริจาคทั้งนี้กลุ่มลูกเรือทั้งหมดซึ่งผ่านการฝึกเตรียมความพร้อมในการท่องอวกาศมาเป็นเวลากว่า6เดือนได้โดยสารในยานครีวดรากอนซึ่งเดินทางไปยังวงโคจรที่ระดับความสูง585กิโลเมตรเหนือพื้นโลกและใช้เวลาท่องอวกาศรอบวงโคจรเป็นเวลากว่า3วันก่อนกลับถึงพื้นโลกในวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเป้าหมายหลักของภารกิจ Inspiration 4คือการระดมทุน200ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อโรงพยาบาลวิจัยเด็กเซนจูดขณะที่เที่ยวบินท่องอวกาศแรกของ SpaceX ยังมาพร้อมกับการสร้างประวัติศาสตร์ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินอวกาศแรกที่ลูกเรือทั้งหมดไม่ใช่นักบินอวกาศมืออาชีพหรือจะเป็นนักบินหญิงผิวสีคนแรกของเที่ยวบินอวกาศพลเรือนอเมริกันอายุน้อยที่สุดที่เดินทางสู่อวกาศแฮร์รี่อาเซโนซึ่งมีอายุเพียง29ปีเท่านั้นและเที่ยวบินนี้ถือว่าเป็นเที่ยวบินอวกาศเอกชนเที่ยวบินแรกของ SpaceX อีกด้วยด้านเกวนชอตเวลประธานบริษัท SpaceX ออกแถลงการชื่นชมความสำเร็จของภารกิจ Inspiration 4โดยระบุว่าเป็นการปูทางไปสู่อนาคตซึ่งทุกคนที่ต้องการสามารถเดินทางไปอวกาศได้มากขึ้นชอตเวลกล่าวว่าในนามของพนักงาน SpaceX ทุกคนฉันอยากจะขอบคุณลูกเรือและครอบครัวของพวกเขาที่อนุญาตให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจประวัติศาสตร์ของพวกเขาทั้งนี้ตลอดระยะเวลา3วันในการท่องเที่ยวรอบวงโคจรโลกนั้นกลุ่มลูกเรือทั้งหมดจะได้ติดต่อพูดคุยกับครอบครัวจากอวกาศผ่านระบบสื่อสารของนาซาและได้สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของอวกาศผ่านโดมหน้าต่างขนาดใหญ่ที่เรียกว่าคอปปูล่าซึ่งเป็นแบบเดียวกับสถานีอวกาศนานาชาตินอกจากนี้จะมีการทดลองผลกระทบด้านสุขภาพของลูกเรือด้วยการเก็บข้อมูลชีวการแพทย์และตัวอย่างทางชีวภาพจากลูกเรือทั้งหมดในระหว่างท่องอวกาศเพื่อทำการศึกษาวิจัยผลกระทบจากเที่ยวบินท่องอวกาศต่อร่างกายมนุษย์ซึ่งจะช่วยให้การท่องอวกาศของมนุษย์ในอนาคตพัฒนาไปในทางที่ดีมากขึ้น
ภารกิจ Inspiration 4ตั้งเป้าหมายนำพลเรือนทั้ง4คนขึ้นไปถึงระดับความสูง575กิโลเมตรซึ่งเป็นวงโคจรที่อยู่สูงกว่าสถานีอวกาศนานาชาติหรือกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลและถือเป็นระยะทางที่ไกลที่สุดที่มนุษย์เคยเดินทางไปจากโลกนับตั้งแต่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NASA ยุติโครงการอพอลโลลงในปี1972เมื่อขึ้นไปถึงระดับความสูงดังกล่าวยานแคปซูลครูดากอนจะโคจรรอบโลก1รอบในทุกๆ90นาทีด้วยความเร็ว 27,360 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ22เท่าของความเร็วเสียงภารกิจเดินทางซึ่งปราศจากนักบินอวกาศมืออาชีพนี้จะใช้เวลาประมาณ3วันนับตั้งแต่จรวดพุ่งทะยานจากศูนย์อวกาศเคนเนดีไปจนกระทั่งถึงตอนที่ยานแคปซูลกลับสู่พื้นโลกและตกสัมผัสผิวน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกโครงการ Inspiration 4ถือเป็นการเปิดตัวธุรกิจท่องเที่ยวอวกาศครั้งแรกของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์และทำให้ SpaceX ก้าวแซงคู่แข่งอีกหลายเจ้าในการนำเสนอความตื่นเต้นและประสบการณ์เดินทางสู่ห้วงอวกาศสำหรับลูกค้าที่มีเงินจ่ายมีข้อมูลจากนิตยสารไทม์ระบุว่าเงินที่ไอแซคแมนจ่ายให้แก่อีลอนมัสก์เพื่อส่งเขาและเพื่อนร่วมทางอีก3คนไปยังอวกาศน่าจะสูงถึง200ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 6,580 ล้านบาทเลยทีเดียวขณะเดียวกันเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกอย่างเจฟ เบซอสCEO แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ amazon.com ได้บินขึ้นไปยังอวกาศได้สำเร็จในจรวด New Shepard ของบริษัท Blue Origin ซึ่งก่อตั้งโดยเบซอสเองก่อนที่จะลงจอดบนพื้นโลกอย่างปลอดภัยนอกจากนั้นเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาริชาร์ดแบรนสันมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัท Virgin Galactic ธุรกิจท่องเที่ยวอวกาศในเครือ Virginได้เดินทางออกนอกโลกสู่วงโคจรต่ำบนเครื่องบินจรวด VSS Unity พร้อมกับได้เผชิญประสบการณ์ภาวะไร้น้ำหนักก่อนที่จะบินลงมาจอดบนพื้นโลกได้สำเร็จเช่นเดียวกันนับว่าภารกิจ Inspiration 4ได้แสดงให้เราเห็นความพัฒนาในอุตสาหกรรมอวกาศที่แค่ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเราได้เห็นเที่ยวบินชมอวกาศของ Virgin Galactic ได้เห็นจรวดขับเคลื่อนอัตโนมัติขึ้นไปชมอวกาศของ Blue Origin ได้เห็นการพัฒนาโรงแรมอวกาศของ Voyager Station และตอนนี้เราก็ได้เห็นเที่ยวบินไปอวกาศที่เดินทางรอบโลกนานถึง3วันโดยไร้ซึ่งนักบินอวกาศผู้เชี่ยวชาญบินไปด้วยเมื่อวันที่18กันยายนปีพ.ศ. 2564นักบินอวกาศมือสมัครเล่นทั้ง4คนซึ่งได้บินเข้าสู่วงโคจรโลกหรือภารกิจ Inspiration 4บนยานอวกาศแคปซูลของบริษัท SpaceX ได้กลับมาลงจอดที่มหาสมุทรแอตแลนติกได้สำเร็จโดยไอแซคแมนได้แถลงขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ทำให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเขาบอกว่ามันคือการเดินทางไปสู่ขอบเขตอันน่าตื่นเต้นและไม่เคยถูกสำรวจมาก่อนที่ซึ่งน้อยคนนักเคยมาถึงและจะมีผู้คนอีกมากมายตามมาเขายังบอกอีกว่าประตูได้เปิดออกแล้วและมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากจริงถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว